จะเลือกยังไงดีนะครับระหว่าง iPhone 15 Pro Max ตัวท็อปรุ่นใหม่กับอดีตตัวท็อป iPhone 14 Pro Max นะครับให้มันเหมาะกับเราที่สุดจะไปรุ่นใหม่เลยไหมหรือรุ่นเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับทุกคนก็ถึงเวลาจับมาดวลกันสักทีนะครับผมระหว่างตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของ iPhone 15 Pro Max นะครับกับอดีตเคยตัวท็อป iPhone 14 Pro Max นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย iPhone 14 Pro Max ถูกถอดออกไปจากหน้าเว็บของ Apple เรียบร้อยแล้วนะแต่ในบางที่นะครับก็ยังคงมีมือหนึ่งขายอยู่โดยเฉพาะนะครับกับอติรีวิวเนี่ยที่พยายามนะฮะจะยังให้มันมีอยู่ในตะกร้าเหมือนกันใครที่ได้ซื้อไปได้จัดไปก็แวะมากับคอมเมนต์กันหน่อยละเออว่ายังไงหรือใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าลังเล2รุ่นนี้ดูคลิปนี้เผื่อจะช่วยประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเอ๊ะหรือว่าจะช่วยให้หนักใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเรื่องแรกที่จะดวลกันระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะอันนี้เนี่ยคือเรื่องลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกระหว่าง iPhone ตัวท็อปทั้ง2ปีแค่ห่างกันแค่ปีเดียวเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเยอะเลยอย่างแรกนะครับผมเรื่องของขอบข้างเครื่องตัวรุ่นใหม่นะครับอย่าง iPhone 15 Pro Max ตัวนี้เนี่ยได้ขอบเป็นไทเทเนียมส่วนในฝั่งของ iPhone 14 Pro Max อดีตตัวท็อปนะครับได้ขอบเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูเทียบกันแบบว่าชัดๆนะครับพูดตรงเลยนะทุกคนคิดว่ารุ่นไหนมันดูแล้วแพงกว่ากันนะเพราะว่าหลายคนก็เถียงกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าระหว่าง2รุ่นนี้จริงๆรุ่นที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยมันดูแพงกว่าเยอะเพราะว่ามันดูมันดูเงานะครับแต่ไทเทเนียมแน่นอนมันต้องแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีความเบากว่านะคนก็เฮกันไปในฝั่งของไทเทเนียมก็เพื่อนๆลองเชียร์ลองโบดกันหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนมันดูแพงกว่ากันสำหรับทีไอ้นะยังคงติดรู้สึกว่าความเลี่ยมความมันเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความแพงอันนี้คือคำนิยามของความแพงของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับiPhone 15 Pro Max เนี่ยขอบไทเทเนียมก็จริงแต่ถ้าดูไกลๆแอบดูไม่ออกเหมือนกันนะครับมันจะคล้ายๆขอบของอลูมิเนียมใช่ไหมล่ะเออถ้าใครลองดูนะถ้าดูไม่ดีเนี่ยขอบอลูมิเนียมชัดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองชั่งใจเอาแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะได้ยังไงแต่การจับถือเนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ย15 Pro Max เบากว่าเยอะมากๆจับมือเดียวได้ทั้งวันทุกวันยังไหวเออแต่ iPhone 14 Pro Max อย่างเงี้ยมันหนักจริงนะครับหนักมากนะครับผมถ้าเทียบกันถือต่อถืออย่างเงี้ยนะ15 Pro Max คือเบากว่าเยอะจริงๆเพราะว่าไทเทเนียมวัสดุที่แข็งแกร่งแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่านั่นเองนะครับผมแต่โดยรวมหลายๆอย่างทั้งผิวสัมผัสด้านหลังเอ่ยก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบด้านเหมือนกันนะครับนะแต่อันนี้อาจจะเสริมเพิ่มหน่อยเผื่อใครจะรู้สึกนิดนึงก็คือในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะครับขอบเนี่ยมันจะมีความมนกว่านะครับมันจะถนอมนิ้วถนอมมือเรามากกว่า iPhone 14 Pro Max นะครับมันจะมีความเหลี่ยมๆแหลมๆกว่าเล็กน้อยนะฮะมันจะทิ่มๆมือเล็กน้อยถ้าใครรู้สึกอยากจะได้ความแบบว่าใช้ง่ายเบาสบายคอมฟอร์ตของเราเนี่ยตัว iPhone 15 Pro Max นะครับผมบอกเลยว่าถ้าตัดสินใจมาทางนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องความสบายในการจับกันถือนะแล้วก็อยากมาดูที่หน้าจอกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเฮ้ยข้ามมา1ปีมันมีอะไรพัฒนาที่หน้าจอกันบ้างอยากจะบอกว่านะครับเรื่องของหน้าจออันนี้เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับก๊อปวางของรุ่นเก่ามาวางให้รุ่นใหม่นะครับได้ Super Retina XDR เหมือนเดิมหน้าจอ 6.7 นิ้วเหมือนเดิมได้หน้าจอ 120 Hz เหมือนเดิม Always On Display เหมือนเดิมและก็ความสว่างสูงสุดที่ทำได้ 2,000 นิตเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น2รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าจอแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมถ้าใครซีเรียสเรื่องหน้าจอจริงคือใช้รุ่นไหนก็ได้นะถ้าเรื่องหน้าจอนะครับเพราะยังไง Apple น่าจะมองว่าตั้งแต่14 Pro Max หน้าจอก็คงเป็นหน้าจอที่น่าจะล้ำยุคขึ้นไปได้สักปี2ปี3ปีนะฮะเผื่อๆปีหน้าอาจจะยังคงใช้หน้าจอแบบนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอรุ่นอีกทีนึงเนาะแต่มีหนึ่งอย่างภายนอกนิดนึงนะครับที่ทำให้2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างและตัวใหม่ก็ได้เข้ามารู้สึกว่าดีกว่าระดับหนึ่งนั่นคือเรื่องของปุ่มแอคชั่นบัตทอนนะครับที่เหนือตัวของเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มแอคชั่นที่สามารถจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็นปุ่มอะไรก็ได้อย่างเช่นปกติเปิดปิดเสียงนะฮะอ่ะขยับมาเป็นเปิดไฟฉายก็ได้นะครับจะเข้าโหมดกล้องแบบรวดเร็วก็สามารถเข้าได้นะครับหรือจะเอาไปตั้งเป็นคำสั่งลัดเขาเรียกว่าไงสั่งให้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าปุ่มเดียวสามารถกดทำอะไรก็ได้กับ iPhone อ่ะส่วนอันเก่านะฮะอันนี้ก็คงมีมาอย่างยาวนานนั่นคือปุ่มไซเลนสวิตช์นะครับเปิดปิดเพื่ ปิดเสียงแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยภาษีในแง่ของการหลากหลายมากยิ่งขึ้นให้มันดูเป็น iPhone ที่เฉพาะเจาะจงกับใครหลายๆคนมากยิ่งขึ้น iPhone 15 Pro Max ถือว่าทำได้ดีนะครับผม
ขยับเข้าไปอีกหน่อยนะครับดูในเรื่องของชิปความเร็วความแรงกันบ้าง นะครับบางคนเนี่ยอยากจะได้ความแรงที่มันก้าวกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเลยอาจจะเล็งใจไปในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นเลยนะฮะได้ชิป A17 ที่มีคำว่าโปรห้อยท้ายมานะครับผมที่เขาเสริมในแง่ของฝั่ง GPU เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยจากที่ได้ลองใช้แล้วนะถึงแม้ว่า iPhone 14 Pro Max จะเป็นชิป A16 Bionic ก็ตามในเรื่องของโซเชียลหลายๆอย่างนะครับผมความเร็วชิปความแรงชิปขนาดนี้นะครับตั้งแต่ iPhone จริงๆ13ก็เล่นลื่นละนะฮะพวกโซเชียลต่างๆคือลื่นมาก Facebook IG TikTok ไถกันไปสบายมากเลยผมได้ความแบบว่าลื่นๆกับระบบของ iOS อะไรเงี้ยอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของ iOS เนี่ยมาช่วยมชูในเรื่องความลื่นตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชิปตระกูล A ของ Apple นะครับตั้งแต่เอารุ่นจริงๆตอนนี้12ยังลื่นอยู่เลยนะนะครับเพราะฉะนั้น iPhone 15 Pro Max เรื่องโซเชียลนี่คือเหลือๆสบายๆอยู่แล้วนะครับขยับมาดูกันที่เรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับบางคนนี่แหละนะจุดสำคัญเลยซื้อ iPhone ไปเพื่อใส่เกมปังๆๆๆเข้าไปนะครับผมและ iPhone 15 Pro Max รอบนี้เนี่ยจุดชูเขาก็พูดถึงเรื่องการเล่นเกมเยอะเหมือนกันนะครับผมถึงขั้นนะฮะเขาหยิบยกเกมที่อยู่ในคอนโซลเกมที่อยู่ใน PC มาเพื่อพอร์ตให้เฉพาะ iPhone 15 Pro 15 Pro Max นะครับที่ได้ชิป A17 Pro ตัวนี้เนี่ยได้เล่นกันเลยนะครับซึ่งรุ่นเก่าๆอย่าง14 Pro Max ถึงแม้จะเฮ้ยก็เร็วก็แรงแล้วนะนะครับมันไม่ได้เล่นนะนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่าเล่นเกมโดยรวมๆนะครับผมที่เราเล่นอยู่แล้วนะมาตรฐานอยู่แล้ว ROV Call of Duty เนี่ย Genshin Impact อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยสามารถดันหลายๆอย่างได้ลื่นโอเคเลยนะปรับ120เฟรมได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครปรับภาพสุดๆอาจจะอยู่ที่60เฟรมแต่จริงๆอ่ะอันนี้ติดนิดนึงก็คือเรื่องของการเล่นในหลายๆเกมที่เป็น120นะครับอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเจอทั้ง2รุ่นเหมือนกันนะครับที่ว่า120เฟรมมันอาจจะดันได้ไม่สุดจ๋าขนาดนั้นมันจะมีบางจังหวะที่มันกระตุกเวียงลงมานะครับอาจจะลดไปประมาณสัก10กว่าเฟรมซึ่งจริงๆ120กับ10ลดไป10กว่าเฟรมเนี่ยมันสามารถแยกออกนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกขัดตานิดนึงซึ่งอันนี้คิดว่าต้องรอหลายๆอย่างอัพพัฒนามานิดนึงนะครับผมอาจจะเรื่องของเกมไหมหรือว่าอาจจะรอการออปติไมซ์ของ iPhone หรือเปล่านะครับมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเสริมๆกันไปคิดว่าสักพักนึงเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเสถียรแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นแล้วแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าใครอยากจะไปในอนาคตเรื่องเกมอีก1เจเนเรชั่นเรื่องของเกมเนี่ยต้องเป็น15 Pro Max นะครับเพราะจะได้เกมที่พอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าพอร์ตมาจากคอนโซลต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วมาดูในเรื่องของการถ่ายรูปกันบ้างหลายๆคนนะครับผมตัดสินใจที่จะซื้อ iPhone ก็เพราะว่าอันไหนถ่ายรูปสวยถ่ายรูปได้ดีกว่ากันนี่แหละนะที่ไอ้ก็ได้หยิบ2ตัวนี้นะครับออกไปเดินถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โหพบว่านะครับทั้ง iPhone 14 iPhone 15รุ่น Pro Max ทั้ง2รุ่นตรงนี้เนี่ยเฮ้ยถือว่าการถ่ายภาพหลายๆอย่างก็ยังออกมาดูดีนะซึ่งบอกเลยว่าสเปคทั้ง2ตัวนะครับในแง่ของความละเอียดกล้องเอ่ยนะครับกล้องหลักก็48ล้านเท่ากันอัลตร้าไวด์12ล้านเท่ากันรวมถึงเทเลนะครับ12ล้านเท่ากันแต่มี1อย่างที่ทางนะครับผม iPhone 15 Pro Max มันจะเหนือกว่ารุ่น14 Pro Max นิดนึงก็คือเรื่องของการซูมตัวของ14 Pro Max เนี่ยอันเนี้ยซูมได้ออปติคอลนะแบบชัดๆเลยนะได้แค่คูณ3นะครับแต่ตัวของ15 Pro Max ซูมออปติคอลได้อยู่ที่คูณ5นะครับซึ่งเทียบเท่ากับเลนส์ระยะเลนแบบกล้องใหญ่ๆนะอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับก็สามารถซูมได้ในระยะไกลมากยิ่งขึ้นที่มันยังคงความคมชัดอยู่และอีกหนึ่งอย่างที่จับสังเกตได้ก็คือเรื่องของการถ่ายไฟล์หลักนะครับของ iPhone 15 Pro Max มันจะเหนือกว่า14 Pro Max นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะ48ล้านเหมือนกันก็คือ15 Pro Max นะครับไฟล์ธรรมดาถ่ายรูปเฉยๆเลยนะสามารถที่จะตั้งเลือกได้นะครับว่าจะเอาแค่12ล้านพิกเซลหรือจะเป็น24ล้านพิกเซลได้นะครับแต่14 Pro Max อันนี้ได้แค่เริ่มต้น12ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครเลือกเป็น24ล้านพิกเซลนะอันนี้เนี่ยเขาจะมีระยะเลนเสริมขึ้นมานะครับเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปใช่ไหมฮะกล้องเลนหลักนะคูณ1เนี่ยถ้าเรากดย้ำไปอีกรอบนึงมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นอีก1ระยะเลนนะครับมันจะคือการซูมเข้าไปเป็นตึ้ง28มิลลิเมตรและแตะเข้าไปอีกทีนึงเป็น35มิลลิเมตรนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีมุมมองที่หลากหลายกับการถ่ายรูปได้กับตัวของ iPhone 15
5 Pro Max ตัวนี้ถือว่าดีนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับได้มุมมองที่มันเยอะขึ้นอ่ะบางคนถ่ายแฟนยืนที่เดียวแต่อยากได้หลายๆมุมไม่อยากเดินขยับเข้าใกล้หรือมันไม่มีที่ที่จะถอยไปแล้วนะครับผมก็สามารถเลือกใช้โหมดตรงนี้ได้เลยและหนึ่งอย่างที่ iPhone 15 Pro Max นะครับแตกต่างจาก iPhone 14 Pro Max อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวของการถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับนะครับผมตัวของ48ล้านโปรรอทุกทีนะอันนี้คือถ่ายโปรรอก็จะได้เป็นไฟล์ DNG ใหญ่ๆเริ่มทำไปเลยนะครับแล้วเอาไปเปิดไฟล์ในหลายที่มันก็เปิดเข้ากันไม่ได้แต่บางคนก็อยากจะได้48ล้านแต่อยากให้ไฟล์เนี่ยสามารถไปเปิดในหลายๆที่ได้ไม่ต้องผ่านโปรแกรมเฉพาะในฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะครับผมเขามีโหมดนะฮะที่ให้เราเลือก48ล้านนะครับแต่เป็นนามสกุลไฟล์ SEIF นะครับผมที่สามารถจะเก็บความละเอียดครบๆและเอาไฟล์ไปเปิดที่ไหนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่มีบนตัวของ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะครับนอกจากถ่ายรูปแล้วนะครับบางคนเนี่ยเอา iPhone มาเพื่อเป็นสายถ่ายคอนเทนต์นะครับการถ่ายวิดีโอของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างเผื่อใครอยากจะเทิร์นโปรเอา iPhone เครื่องเดียวไปถ่ายหนังก็ได้แรงจริงไปถ่ายหนังได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับจริงๆเนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอที่เก็บสีเก็บแสงเก็บสันอย่างวิดีโอ ProRes ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ติดนิดนึงก็คือในฝั่งของรุ่นเก่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดนะ ProRes นะครับได้แค่ 4K 30 เฟรมเรทและเฉพาะรุ่นที่ใช้ความจุ256ขึ้นไปด้วยนะครับแต่ iPhone 15 Pro Max รอบนี้เนี่ยเขามาเหนือกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเขามีหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนมาก็คือ USB-C นะครับเสริมเข้ามาด้วยซึ่ง iPhone 15 Pro Max รอบนี้เลยทำให้สามารถถ่ายพวกวิดีโอ ProRes ต่างๆได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60 เฟรมเรทนะครับและมีอีกหนึ่งโหมดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโหมด ProRes แบบ Lock นะครับผมที่เฮ้ยการเก็บแสงเก็บสีมันจะตุ่นๆไปก่อนเพื่อเราสามารถจะไปตกแต่งวิดีโอปรับแสงปรับสีปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นให้มันเข้ากับโทนที่เราอยากจะให้เป็นได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาไฟล์พวกนั้นน่ะส่งผ่าน USB Type-C มาเก็บนะครับอยู่ใน SSD ได้เลยอันนี้คือจุดเด่นนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครจะเทิร์นโปรเอา iPhone เครื่องเดียวไปถ่ายหนังจริงๆนะครับอันแรกเป็น 4K 60 เฟรมต้มๆไปเลยนะฮะต่อแยกออกมาความจำเครื่องไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานทั้ง2รุ่นนะครับผมก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่อึดของแต่ละเจนแล้วกันนะครับ iPhone 15ก็จะมีความอึดขึ้นมาอีกระดับนึงเพราะว่าเขาใส่ชิปเข้ามาใหม่ใส่แบตที่เฮ้ยอาจจะช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น iPhone 14 Pro Max ก็มีแบตมีชิปที่ช่วยประหยัดพลังงานเหมือนกันนะครับถ้าเอามาตีกันจริงๆเนี่ย iPhone 15 Pro Max อาจจะมีภาษีในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะครับเอาไปใช้ทำอะไรในแต่ละวันบ้างนะถ้าเป็น TI นะครับอาจจะไม่ใช้อะไรเยอะใช้ถ่ายคลิปบ้างนะครับช่วงตั้งแต่ 10:00 นอะไรเงี้ยนะไปจนถึงช่วง 5:00 นก็ยังคงมีแบตอยู่ที่ประมาณนะครับ50%หรือบางคนใช้เยอะกว่านี้ก็อาจจะลดลงไปเร็วหน่อยหรือว่าไปเล่นกงเล่นเกมอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าระยะเวลาการใช้งานหน้าจอเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่เอาแบบว่าสู้ไหนแบตอึดกว่ากันเนี่ยอาจจะเป็น iPhone 15 Pro Max ที่อึดกว่าประมาณนิดนึงแล้วกันอีกอย่างที่เสริมเข้ามานะครับผมที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนเข้ามานิดนึงนะแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความต่างสักเท่าไหร่นั่นคือเรื่องของนะครับผมตัวของ Ultra Wideband นะครับบางคนงงคืออะไรวะไม่ค่อยรู้จักเลยมันคือชิปนะครับที่ iPhone เนี่ยสามารถที่จะเอาไปตามหาหลายๆอย่างได้อย่างตัวของ Apple Watch เอ่ยหรือว่าตัวของ AirTag เอ่ยเนี่ยเขาใช้สัญญาณตรงนั้นเหมือนกันนะครับแต่ iPhone 15 Pro Max รอบนี้เขาตีบวกขึ้นมาจากรุ่นเดิม14 Pro Max เป็น Ultra Wideband ตัวที่1 นะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่2ก็สามารถหาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือรวมไปถึงนะครับสามารถที่จะหาiPhone ได้เหมือนกันนะนะครับนี่คืออัปเกรดเข้ามาที่แตกต่างเนาะจะถามว่าได้ใช้บ่อยไหมก็ถ้าใครไม่มี iTag หรือว่าไม่ได้มี Apple Watch รุ่นใหม่ก็แทบไม่ค่อยได้ใช้แหละและสุดท้ายที่ต่างกันหลักๆแล้วรู้สึกว่าต่างกันเฮ้ยเยอะมากจริงๆก็คือเรื่องพอร์ตนั่นเองนะครับพอร์ต USB ที่เข้ามานะครับในทั้ง2ตัวเนี่ย iPhone 14 Pro Max เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นพอร์ต USB แบบ Lightning ที่ Apple มีมานานตั้งแต่ iPhone 6แล้วและเพิ่งมาเปลี่ยนล่าสุดใน iPhone 15 Pro Max ที่เป็นแบบ Type-C และ Type-C ที่อยู่ในตุ้น Pro กับ Pro Max นะครับเป็น Type-C แบบ 3.0 ซะด้วยที่เร็วแรงถึงขั้น10 Gigabit per second เลยนะครับซึ่งรุ่น Lightning นะฮะมันได้แค่480 Megabit per second ซึ่งต่างกันประมาณเกือบ10เท่าเลยนะครับซึ่ง2พอร์ตนี้มันแตกต่างกันยังไงแน่นอน Type-C มันสามารถสากลใช้กับ Android ก็ได้ใช้กับ iPad ก็ได้
นะครับผมมันก็สามารถเสียบส่งข้อมูลหากันได้รวมไปถึงนะครับอย่างที่บอกอันแรกเลยก็คือสามารถต่อ SD นะครับส่งข้อมูลเข้า SD ได้เอา SD ส่งข้อมูลเข้า iPhone ได้อันนี้สามารถทำได้แต่รุ่น Lightning เนี่ยทำไม่ได้นะครับต้องหาตัวแปลงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ iPhone 15 Pro Max แค่สาย Type C เสียบปุ๊บก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับผม iPhone 15 Pro Max ถ้าเป็น Type C แล้วสามารถที่จะเสียบนะครับผมเพื่อชาร์จให้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างได้อย่างตัวของ Apple Watch แบตจะหมดอ่ะเอาสายชาร์จ Type C Apple Watch เสียบจึ้งแล้วก็ไปชาร์จ Apple Watch ได้เลยหรือว่าเป็น iPhone รุ่นอื่นหรือว่ามือถือรุ่นอื่นแต่ต้องบอกก่อนนะว่า iPhone ของเราต้องมีแบตเยอะกว่าด้วยนะครับผมกับรุ่นที่จะไปชาร์จให้นะและหนึ่งข้อดีของ Type C ที่เป็น 3.0 ของ iPhone 15 Pro Max นะครับก็คือนี่ด้านหลังนะครับที่เป็นหน้าจอแล้วใช้ Type C นะสามารถจะเอา Type C นะครับเสียบออกและก็เอาสัญญาณภาพขึ้นไปบนจอได้เลยเผื่อใครจะ Presentation ต่างๆแล้วปัดบน iPhone ยิงเข้าจอก็สามารถทำได้เลยผ่านตัว Type C แค่เส้นเดียวนั่นเองซึ่งมันก็มีทั้งข้อเหมือนแล้วก็ข้อที่ดูแตกต่างนะครับหลายคนอาจจะลังเลเลือกไม่ถูกแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเพื่อนนะครับจะเลือกเป็น iPhone รุ่นไหนไปใช้จะเป็น14 Pro Max หรือ15 Pro Max จริงๆก็อย่าลืมนะที่จะปกป้องน้องเขาไปด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนึงก็หลากหลายหมื่นเหมือนกันถึงแม้จะเป็น14 Pro Max ก็เถอะนะครับซึ่งทาง Evermint นะครับผมก็มีกระจกกันรอยสุดแกร่งตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า 3D Corning Gorilla Glass นะครับที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่านะครับออกมาแล้วเพื่อให้เรานะครับใช้ไปปกป้อง iPhone ของเราได้เลยซึ่งรอบนี้เขาบอกว่าการแกนกระแทกสูงสุดเนี่ยถึง3เมตรด้วยการทดสอบด้วยลูกตุ้มเนี่ยที่หนักถึง64กรัมตกลงมาป๊อก3เมตรไม่เป็นไรเลยนะครับผมก็คือเอาไปปกป้องขั้นสุดให้กับคนที่ชอบทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับและชอบพก iPhone ติดไปด้วยเนี่ยจะได้หายห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรกับ iPhone ของเรานะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขากันกระแทกได้ถึงขอบเครื่องเลยแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะครับและถ้าใครแบบว่าเฮ้ยจ้อง iPhone นานๆนะฮะไม่อยากจะเสียสายตาตัวฟิล์มตัวนี้นะครับเขาก็มี Blue Light Cut ด้วยนะครับผมตัดแสงสีฟ้าแต่ไม่ลดทอนคุณภาพที่เราจะได้จากตัวของหน้าจอด้วยและที่สำคัญฟิล์มตัวนี้เนี่ยรับประกัน1ปีไปเลยนะครับสีไอก็ติดกับ iPhone 15 Pro Max เรียบร้อยแล้วนะหรือใครนะครับที่จะอยากปกป้องแบบพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นนะก็มีกระจกปกป้องหน้าจอนะครับ Crystal Glass นะเป็นกระจกมาตรฐานเดียวกับที่เขาใช้บนเครื่องบินรบเลยนะครับมีความทนทานและตัวนี้เนี่ยรับประกันถึง5ปีด้วยนะหรือใครนะครับอยากจะได้กระจกปกป้องหน้าจอแบบอื่นๆให้ตอบโจทย์ iPhone 15ของเพื่อนๆนะครับผมจริงๆทาง Evermint เนี่ยเขาก็มีอีกหลายแบบเลยนะฮะมีทั้งแบบMatte Privacy แล้วก็รุ่น Blue Light Cut อีกด้วยนะฮะอันนี้ก็มีจัดเต็มลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับมีเยอะมากๆให้มันตอบโจทย์ในการคนมองหรือว่าชอบเล่นแบบลื่นๆนะผิวสัมผัสมันๆเล่นเกมเล่นสนุกๆนะครับเขาก็มีเหมือนกันซึ่งทางเพื่อนๆปกป้องหน้าจอไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะที่จะมาปกป้องกระจกกล้องด้านหลังตรงนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็โอ้โหถึงแม้ว่าเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีนู่นนี่นั่นแต่มีอีกหนึ่งชีวิตมาปกป้องไว้มันก็จะดีกว่าและที่เอามาปกป้องก็ต้องเป็นคุณภาพเดียวกันด้วยอย่างตัวนี้นะครับที่อาจารย์มาติดนะเป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยเลนส์กล้องนะครับผมเป็นแบบว่าเลนส์แซฟไฟร์แท้ 100% ผ่านมาตรฐาน GIA ด้วยนะครับเขามีใบมาให้ในกล่องเลยพ้นรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมใส่ไปแล้วเนี่ยยังคงถ่ายรูปได้อย่างชัดเจนเหมือนที่เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นกันไปตอนกลางคลิปไปเลยนะครับและยังมีการรับประกันนะตัวนี้เนี่ย120วันด้วยนอกจากนี้ยังปกป้องต้องให้สุดด้วยนะครับด้วยการใส่เคสไปอีกนะอันนี้เอาออกมาโชว์ก่อนนะจริงๆไอ้ก็ใส่เคสเหมือนกันแหละนะครับเป็นเคสของทาง Evermint นะครับผมเคสกันกระแทกที่กล้ารับประกันถึง1ปีนะครับผมก็มีให้เลือกอีกเยอะเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆถ้าใครสนใจพวกฟิล์มกระจกกันรอยนะครับฟิล์มเลนส์กล้องแล้วก็เคสของทาง Evermint นะก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้อีก100บาทด้วยนะครับใครที่กดผ่านลิงก์ตัวนี้นะมาถึงจุดสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะเอารุ่นไหนดีก็คือเรื่องของราคานั่นเอง iPhone 15 Pro Max นะครับรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 48,900 บาทแต่ iPhone 14 Pro Max ตอนนี้นะครับโดนถอดออกจากหน้าช็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับติดรีวิวหรือว่าตามที่ต่างๆยังคงมีอยู่นะครับอาจจะมีรุ่น128จิกหรือ256อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางที่เสียแอบไปเห็นมามีตัว256นะตีรีวิวนะประมาณสัก 40,000 นี่แหละนะครับผมอาจจะ 40,000 กับอีก900นะแต่มันถูกกว่าประมาณ 8,000 บาทถ้ามันประหยัดกว่า 8,000 บาทจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะลังเลจะเลือกตัวไหนมากกว่ากันถ้าสมมติอันนี้ 40,000 กับนี่ 48,000 ได้ข้อที่แตกต่างกันประมาณนึงก็เลือกเอาดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ถือว่ามาช่วยเพื่อนๆได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าลังเลมากขึ้น
หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็นะเสริมๆกันไปว่าที่ไอ้ใช้แล้วรู้สึกยังไงระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมจริงๆถ้าอยากจะให้เจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษอยากให้ดวลเกมกันหนักๆเลยพี่2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่ากะให้เอาถ่ายวิดีโอล้วนๆขอนานๆนะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยแล้วกันนะฮะจะได้มีคนอื่นๆเข้ามาดูคลิปนี้อีกเรื่อยๆเอาไปช่วยในการตัดสินใจให้เขาได้ด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe นะให้กับ Channel อติรีวิวไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันสำหรับคลิปนี้นะครับติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ